เทนนิสหวังรัฐบาลหนุนนักกีฬาหลังเลิกเล่นทีมชาติวอนผู้ใหญ่เลื่อนยศกีฬาวันที่18สิงหาคม2567 15:59 น.หลังจากที่เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยจอมเตะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประกาศเลิกเล่นทีมชาติซึ่งเวลานี้อยู่ในช่วงเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรวมทั้งเข้ารับเงินรางวัลอัดฉีดต่างๆและขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยผลักดันมาอย่างต่อเนื่องใจล่าสุดเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเปิดเผยว่าสำหรับแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ที่เลิกเล่นทีมชาติแล้วก็จะมุ่งมั่นกับการบริหารยิมเทควันโดพาณิพักเทควันโดซึ่งตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่โดยมีทีมงานหลังบ้านของยิมได้มาอัปเดตว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนที่ยิมเยอะมากขึ้นทำให้รู้สึกดีใจมากๆที่ตนเองได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและทุกคนสำหรับโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสถึงแม้จะเป็นแมตช์สุดท้ายสำหรับตัวเองแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนหนูรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆที่ความพยายามของหนูมีความหมายกับทุกคนหนูรู้วิธีการที่มาถึงวันนี้สิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในชีวิตนี้คือการเป็นนักกีฬาเทควันโดหนูยังอยากจะส่งต่อความสามารถที่มีทั้งหมดให้กับเด็กๆรุ่นหลังค่ะอยากจะทำให้มีคนเก่งขึ้นกว่าตัวเองอีกอยากเห็นคนไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดกว่าตัวเองแล้วก็อยากเห็นเด็กๆที่พาณิพักเทควันโดไปได้ไกลกว่าก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดยังไงก็มาเรียนกับพวกเราได้มีทั้งคอร์สเบสิกทั่วไปสำหรับออกกำลังกายหรือเข้มเข้นเพื่อความเป็นเลิศก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถอย่างที่เคยทำเหมือนตอนที่หนูเป็นนักกีฬาค่ะเชื่อได้ว่าจะมีคนเก่งๆในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะพาณิพักกล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนตัวก็อยากจะฝากถึงผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาหรือหาทางส่งเสริมให้นักกีฬาทีมชาติให้มีอาชีพที่มั่นคงหากสักวันหนึ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วอย่างตอนเด็กๆพวกเราอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเรียนเพราะต้องฝึกซ้อมไปเรียนด้วยซ้อมด้วยก็คิดว่าถ้ามีงานรองรับพวกเรามีอาชีพมารองรับพวกเราก็น่าจะดีหรือว่าหากทำให้กีฬาเป็นอาชีพได้ก็จะเป็นเรื่องดีเช่นกันต่อตัวนักกีฬาหรือคนข้างหลังส่วนตัวหนูเองสำหรับทหารอากาศก็รับใช้กองทัพมานานพอสมควรค่ะหลังจากโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วยศก็ยังเหมือนเดิมก็อยากวอนผู้ใหญ่ค่ะให้เห็นความทุ่มเทของหนูค่ะตั้งแต่เรืออากาศตรีแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะขึ้นตามระยะเวลาเพิ่งจะเรืออากาศโทหนูอยากทุ่มเทกับมันในทุกๆทางค่ะ แพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 9:38 น.แพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อเวลา 9:29 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีรัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันโดยในพิธีดังกล่าวมีครอบครัวชินวัตรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมครอบครัวนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีอ่านข่าวแห่ยินดีอิงแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจเพจดังบอกใบ้พิธีกรดังเป็นใครตักมยุราหน่อยบุษกรถึงให้ยืมเงินหลายคนรู้แล้วบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 11นาฬิกา21นาทีเพจดังบอกใบ้พิธีกรดังผู้หญิงเป็นใครทำไมตักมยุราหน่อยบุษกรถึงเชื่อใจให้ยืมเงินเผยภาพลักษณ์ดีแต่มีเหตุชักหน้าไม่ถึงหลังหลายคนทายมารู้แล้วเป็นบุคคลในวงการบันเทิงที่หลายๆคนอยากรู้มากว่าคือใครพิธีกรดังคนนี้ถึงยืมเงินนางเอกระดับตำนานถึงสองคนคือตั๊กมยุราและหน่อยบุษกรได้แถมเหนียวหนี้จนต้องทวงออกสื่อและทวงเป็นปีจนเจ้าหนี้เครียดป่วยขนาดนี้กว่าจะได้เงินคืนอ่านข่าวหน่อยบุษกรรับเป็นเจ้าหนี้พิธีกรดังยืมเงินก้อนใหญ่ทวงนับปีลั่นเราก็ไม่มีงานตอนนี้จำเป็นต้องใช้อ่านข่าวทวงถามจนอายตั๊กมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านโพสต์คลิปบอกใบ้คนในวงการยืมเงินหน่อยบุษกรสุดท้ายทวงจนกว่าจะได้ทำเอาเจ้าหนี้เครียดเขาคือใครนะหน่อยบุษกรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายเอนเตอร์เทนเจ้าหนี้ลูกหนี้อีป้าข้างบ้านแม่เปียมาแล้วโดยบอกว่าพิธีกรดังผู้หญิงคนนี้หลายคนสงสัยเป็นใครที่กล้ามายืมเงินหน่อยบุษกรและตั๊กมยุราเป็นระดับไหนทั้งคู่ถึงได้ยอมให้ยืมเงินจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วทายกันมาแล้วว่าอ้ออะไรอย่างนี้งั้นเล่าแค่ว่าพิธีกรคนนี้ภาพลักษณ์ดีมากเมื่อก่อนโด่งดังมากมีทั้งงานแสดงร้องเพลงไหมจำไม่ได้ถ่ายแบบไหมยุค90ก็มีถ่ายแบบแหละเขาโด่งดังตั้งแต่ตีนฉันเท่าฝาหอยพ่อแม่ฉันรู้จักบอกคนนี้เก่งทุกอย่างจริงๆแต่ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดตั้งแต่มีการสูญเสียคนในครอบครัวพอนางได้เป็นผู้จัดคนในมองว่านางมีการจัดการระบบไม่ดีเหมือนคนทำงานไม่เป็นจัดการระบบใดๆไม่ได้นางก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวยืมเงินคนนั้นมาใช้คนนี้ยืมเงินคนนี้มาใช้คนนั้นสุดท้ายอีรุงตุงนางก็เลยล้ม